ิดเดียวอีกนิดเดียวเอาไปบอลตกคือถึงสิบแล้วครับน้อง VOM ขวดหนึ่งอุ้ย40บาทพี่ฮะ40พ่องดินี่ผมซื้อกับเฮียทุกวัน35บาทแห่งต่างชาติจะมาหลอกใช่ไหมสามห้าก็สามห้าโอ้ยผมก็นึกว่าพี่จะโง่ฮะอ่ะ40ก็40โอ้ยโอ้โง่จริงๆเว้ยได้กำไร5บาทรอครับพี่ครับไอ้สวยครับไอ้ยิงไม่ได้พี่พันธุ์โอ้โหดูบอลคัดเลือกเหรอโอ้ใช่ใช่พี่คู่นี้โคตรมันน่ะพี่นั่งดูกับมันไปดูข้างสนามมันกว่านี้เยอะโอ้โหพี่เคยไปดูข้างสนามด้วยเหรอข้างทีวีทุยโอ้โหผมก็นึกว่าไปดูข้างสนามมาแต่ว่าชายรักเนี่ยดูที่ไหนก็สนุกแล้วพี่เชียร์ข้างไหนอ่ะข้างบ้านพอดีทีวีผมเนี่ยผมเอาไปจำนำช่วงนี้ช็อตมากเลยก็เลยต้องไปดูบ้านเขาตลกเหรอไปจะไปไหนก็ไปเอาก็มาหามึงไงโอ้โหพี่มาวิ่งออกกำลังกายแดดร้อนขนาดเนี้ยไม่กลัวดำเหรอโอ้ดำพ่อมึงดินี่ดูสีแบบนี้เขาไม่เรียกว่าสีดำเขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะสีทนได้ทนมานานแล้วไม่เคยขาวสักทีแต่ว่ารู้ไหมเวลาจะวิ่งกลางวันเราต้องทาครีมกันแดดจะได้ไม่ดำโอ้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยทนดำไม่ไหวเหรอทนมึงนี่แหละไม่ไหวโธ่อะไรนักหนาวะเฮายังไม่ไปโอ้โหตอนประกาศก็ประกาศหาคนช่วยงานสุดท้ายได้แมสคอตร้านมาแทนได้แล้วครับสาวๆขอบคุณค่ะน้องเมย์เป็นไรอ่ะดูหน้าป่วยเชียวเบื่อเซ็งๆนิดหน่อยค่ะไม่นิดละมั้งแก ฉันอ่ะรอดแล้วแต่แกอ่ะไม่รู้จะลูกผีหรือลูกคนขนาดนั้นเลยเหรอครับน้องเมย์ถ้าเกิดว่ามีอะไรก็บอกพี่นะค่ะพี่ปิงช่วงเนี้ยเมย์ขายของไม่ค่อยดีเลยอะค่ะทั้งที่เมย์อุตส่าห์จัดหน้าร้านใหม่เพราะกลัวลูกค้าจะเบื่ออย่าบอกนะครับว่าเมื่อก่อนขายดีใช่ค่ะพี่ปิงรู้ได้ยังไงอะคะทั้งที่เพิ่งย้ายมาอยู่เองหนูว่าต้องใช่แน่ๆเลยค่ะเป็นเพราะให้เมย์มันย้ายหน้าร้านมันแน่เลยอะแต่หนูก็ไม่ได้แน่ใจหนูก็เลยพาให้มันมาคุยกับพี่ปิงเองเลยดีกว่าแล้วน้องเมย์มีรูปหน้าร้านไหมครับพี่ขอดูหน่อยอ๋อมีค่ะนี่ก็เป้จ๋าพี่มาแล้วจ้าขอถ่ายเป็นฝันดีเนี่ยฝันหวานเกินคิดถึงจัดยืนถ่ายรูปเองเนี่ยมันเท่เหลือเกินเห็นแล้วหมั่นไส้อ๋อมีกระป๋องวางรองเท้านักฟุตบอลเก่าอย่างนี้ต้องจัดซะแล้วโทษฐานทำตัวสนิทกับน้องมุกโอ้ยเอาเตียนใครเอาทรายมาใส่ไว้บ้านเนี่ยเป็นไรพี่ไม่มีอะไรก็แค่ดวงสวยเท่านั้นแหละมาเดี๋ยวผมช่วยไม่ต้องหาลูกเองได้นี่ผมบอกแล้วไงพี่มาเดี๋ยวผมช่วยมาพี่ไปที่ร้านใช่ไหมเดี๋ยวผมไปส่งเออขอบใจนะโอ้แกฉันว่าจะถามแกไม่ไปไหนหรอกวันเนี้ยถึงได้มานั่งเออระเหยลอยชายได้เนี่ยก็มานั่งเล่นที่นี่ให้สบายใจไงล่ะช่วงเนี้ยร้านขายเสื้อผ้าฉันขายไม่ค่อยดีเลยแล้วร้านขายเครื่องสำอางของมุกล่ะขายได้ไหมแกตั้งแ
มุกเอาเครื่องสำอางมาตั้งขายหน้าร้านฉันทำโปรโมทออนไลน์นะก็ขายดีทั้งหน้าร้านแล้วก็ในออนไลน์เลยแกฉันยังอิจฉาเลยเนี่ยเหมือนช่วงเนี้ยมุกโชคดีไปซะทุกเรื่องเลยโชคดีไปซะหมดทุกเรื่องงานโต้ไม่ใช่แค่เรื่องเดียวใช่ไหมมีเรื่องอื่นอีกใช่ปะแน่นอนสินี่แกยังไม่รู้อีกเหรอไม่อ่ะพอดีฉันไม่ค่อยอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านเท่าไหร่แต่ถ้าแกจะเล่าอ่ะฉันก็ยินดีรับฟังนะเล่ามาสิก็คืออย่างนี้แกช่วงเนี้ยมีตากล้องรูปหล่อมาติดพันยิมุกด้วยแกพี่เขาชื่อผาดาร์กทอลแอนด์แฮนซัมมากอุ้ยจริงเหรอแกอยากเห็นหน้าจริงๆเลยอ่ะว่าตัวจริงจะหล่อขนาดไหนเล่าต่อนี่ก่อนที่จะให้ฉันเล่าเนี่ยแกใดผมก่อนไหมยีจนหัวฉันแห้งโคมหมดแล้วโอ้ยแกขอโทษฉันลืมนะก็แกน่ะชวนฉันคุยเมาส์เสียงานเสียการหมดอู้จ้าเอารีบไดสิโอ้แกคือไดมันเสียแกว่าไงนะไดพังฮะไดเสียเอ้ยน้องนะครับผมดีครับพี่ทานอะไรครับวันนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะจะทานอะไรก็ได้ครับพี่อาหารร้านผมอร่อยหมดทุกอย่างหมดละพี่กินร้านโอ้โหโอ้โหพี่ครับพี่ผมพูดเล่นยังไงล่ะมีครับพี่จะต้องการอะไรจริงป่ะพี่ได้หมดเออทำให้พี่กินไม่ได้ถ้าผมทำไม่ได้พี่เอาตังค์ไป 1,000 บาทแถมให้พี่ฟรี 1,000 ไม่ฟรีเลยกินฟรีแน่โกงั้นพี่เอาพญานาคผัดพริกไทยดำพญานาคอ่ะกูครับพี่เออเมียสงสัยจะฟรีวะโอ้ยครับพี่ผมให้ตังค์พี่พันหนึ่งกูว่าแล้วเป็นไงพญานาคมีครับแต่พี่ไข่ดำหมดไอ้น้องน้องพี่รอเล่นเอาอย่างนี้พี่เอาผัดซีอิ๊วจานหนึ่งว่าแต่ว่าเท่าไหร่อ่ะอ๋อมีธรรมดา40ครับพิเศษก็40เฮ้ยทำไมราคาเท่ากันอ่ะของเท่าเดิมครับแต่เปลี่ยนแต่จานอุ้ยน้องนี่รอเล่นเลยเลยว่าแต่พี่ต้องการเส้นอะไรดีครับเฮ้ยไอ้น้องต้องดูลักษณะอย่างพี่สิว่าพี่ชอบอะไรพ่อพี่เนี่ยเป็นทหารแม่พี่เป็นอบต.ป้าพี่ออกเงินกู้ส่วนลุงก็เป็นกำนันเว้ยผมรู้แล้วว่าพี่เส้นใหญ่เอ้ยแค่นั้นแหละไปจัดมาจัดมาฉันก็นึกว่าเป็นทรงผมใหม่แกที่แท้ก็ไดเสียนี่เองใครจะบ้าทำทรงผมทรงใหม่ทรงนี้เล่าหัวฟูเป็นสิงโตนาเนียเลยเนี่ยก็รู้ว่าแกประชดชีวิตไงคนมันซวยอ่ะแกทำอะไรก็ซวยไปหมดไม่ไหวจะเคลียร์เมื่อไหร่จะเฮงแบบเขาบ้างก็ไม่รู้คุณเพื่อนค่ะสติค่ะสติเอ้าน้องเมย์ผมทรงใหม่เหรอครับไม่ใช่ค่ะพี่ปิงเมย์ไปทำผมมาแล้วไดเสียหัวเลยฟูอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเทรนด์แฟชั่นใหม่แล้วพี่ปิงมาร้านหนูได้เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะก็วันนี้พี่ว่าจะมาดูครีมกันแดดสำหรับผู้ชายน้องมุกมีไหมครับมีค่ะนี่เลยแดดแรงแค่ไหนก็เอาอยู่แล้วพี่จะเอาครีมทาฝ้าไปด้วยไหมคะครีมแก้ฝ้าดีไงดีมากเลยค่ะลูกค้าคนก่อนซื้อไปบอกว่าทาปุ๊บนี่ฝ้าหายหมดเลยเหลือแต่เพดานถ้าดีขนาดนั้นพี่เอาครีมกันแดดอย่างเดียวดีกว่าได้ค่ะ350บาทนะคะแต่ว่ากันเองหนูคิด300ครับผมขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เสื้อผ้าเมย์ขายดีไหมครับพี่ปิงวันนี้ยังไม่ได้เปิดบินเลยค่ะที่พี่ปิงแนะนำไปวันก่อนน่ะก็ยังไม่ได้ทำช่วงเนี้ย
เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนเนี่ยเมย์ยังแอบอิจฉายีมุกเลยกระเป๋าตุงทุกวันเลย จริงๆพี่ว่าเราไม่ต้องไปอิจฉาเพื่อนหรอกเราก็เฮงแบบมุกได้นะไหนๆวันนี้เราก็ว่างแล้วมาจัดร้านกันดูดีกว่าเริ่มจากตรงไหนล่ะคะพี่ปิงมาเลยครับน้องเมย์ก็ถ้าเกิดว่าของตรงไหนที่น้องเมย์อยากขายดีพี่ขอให้เรามุกมาไว้ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าพวกของโชว์ที่ว่าเราโชว์ให้ลูกค้าดูว่าเรามีอะไรบ้างพี่ขอฝั่งนี้ค่ะแต่ที่สำคัญของที่อยู่ในตู้ห้ามใช้สีแดงโดยเด็ดขาดเพราะสีแดงจะทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านเพราะฉะนั้นขอเสื้อผ้าเป็นสีขาวสีครีมรับรองเงินเข้าตลอดครับอุ้ยขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะพี่ติงได้ขอให้น้องเมย์เฮงเฮงรวยๆนะครับสาธุครับผมเดี๋ยวพี่ขอตัวไปดูเจ้าโดก่อนค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายครับพี่โดครับพี่ปิงไปไหนพี่เห็นออกไปซื้อของเดี๋ยวผมกลับมาเองนะครับงั้นเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้แล้วนะครับพี่ระหว่างนั่งรอลองกาแฟสูตรใหม่ของเราไหมครับกาแฟสูตรใหม่ครับแก้เท่าไหร่พี่40 35ได้ป่ะคนกันเองอ่ะ40นั่นแหละเดี๋ยวพี่คนให้เองโหยไม่ใช่แบบนั้นพี่โดมานานแล้วครับผมเพิ่งมาได้สักพักเลยครับพอดีผมเนี่ยเอางานที่ถ่ายร้านมานั้นมาให้ทำงานไวดีจังขอบคุณมากนะครับครับผมเองก็ต้องขอบคุณพี่ปิงด้วยเรื่องอะไรอ่ะก็ตั้งแต่วันนั้นที่พี่ให้กระเป๋าผมใบนี้มาเงินก็เข้าไม่หยุดเลยครับพี่ครับเงินดีก็ดีแล้วครับยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านพี่บ่อยๆล่ะได้เลยครับพี่ปิงครับผมเอากาแฟสูตรใหม่ไหมครับเท่าไหร่ครับพี่40เอาก็เอาคนมาให้ผมด้วยแล้วกันคนกันเองจ้าเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนั่นน่ะสิพอจัดร้านตามที่พี่ปิงแนะนำแล้วดูร้านเราเปลี่ยนขึ้นไปเยอะเลยเนาะเฮ้ยแกฉันจะว่าไปแล้วมันก็ดูคล้ายๆกับตอนที่เราขายดีเลยอ่ะเออดีแต่ตอนนี้เราปิดร้านเราไปหาอะไรเย็นๆก่อนได้ไหมไปดิไปไปผมชื่อจอยไปโอเคหน้าตัวนี้นะเนี่ยสวัสดีค่ะตอนนี้ที่ร้านเรานะคะมีเสื้อผ้าครบทุกสีทุกแบบทุกรุ่นเลยคุณนะคะแกฝากหนูขายหน่อยก็คือตอนนี้นะคะร้านเราก็มีสินค้าเข้ามาใหม่เพียบเลยค่ะทุกสีทุกรุ่นทุกแบบนะคะตามสไตล์สาวกรุงเทพเลยนั่นก็ทำได้เลยค่ะพี่ได้อยู่แล้วแล้ว200ไปชุดตัวนี้แค่พี่ชอบบรรยากาศของชุมชนคนจะเฮงเนี่ยนะถ่ายไปมุมไหนมันก็สวยทั้งนั้นเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงอ่ะพี่เคยไปถ่ายที่สุสานด้วยแหละถ่ายมาเป็น10รูปนะมุกแต่พอรูปไปล้างอ่ะแทบลมทั้งยืนทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าถ่ายติดผีมาด้วยอ่ะเปล่าพี่ลืมใส่ฟิล์มโอ้โหรถพี่โคตรเท่เลยอ่ะถ้าทางน่าจะแรงนะเนี่ยพี่ไอ้น้องแรงไม่แรงไม่รู้พี่บิดทีเดียวเลยเข็มไม้เลยตีกลับหืมแสดงว่ารถแรงมากเข็มเสียโอ้ no ไม่ไหวแล้วยังไหวอยู่ฮะกูนี่แหละไม่ไหวมึงตัดสมาตาอะไรมึงมาทักใจใส่หัวลูกค้าอย่างแย่สวัสดีครับสวัสดีครับจะทานอะไรดีครับทำมันเดิมมันเมื่อวานอ่ะเอ้ยเมื่อวานไม่ได้มากินไม่ได้มาสั่งนี่หว่านั่นไงเมื่อวานไม่ได้สั่งวันนี้ก็เลยไม่ได้กินไงไม่กินคุณเชื่อไหมครับว่าสี
ของกระเป๋าสตางค์สามารถปรับเปลี่ยนสภาพคล่องทางการเงินของคุณได้แล้วแบบนี้ผมจะรู้ได้ไงครับว่ากระเป๋าตังค์สีไหนเหมาะผมกลัวว่าสีและรูปแบบของมันจะไม่ทันสมัยนะสิคะไม่ต้องกังวลครับเพราะกระเป๋าดูดเรียกทรัพย์ดีๆรวยผลิตจากหนังวัวแท้เกรดพรีเมียมลวดลายทันสมัยสีสันสะดุดตาและที่สำคัญสีของกระเป๋าทั้งด้านนอกและด้านในผมสินแสปิงฮงจุ้ยสั่งได้คัดเลือกให้คุณด้วยตัวผมเองแบบใบต่อใบโดยดูจากดวงชะตาของตัวคุณเองเพราะมันคือกระเป๋าสำหรับคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นแล้วจะหามาใช้ได้จากที่ไหนล่ะครับนั่นน่ะสิคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณครับ